นี่ก็จะเป็นใบเสมาธรรมจักรที่มีอายุ 1,200 ปีตั้งอยู่บนพระตำหนักเสด็จปู่วิริยะเมฆนะคะมีความสูงแล้วก็ใหญ่มากถือว่าเป็นชิ้นที่ใหญ่มากนะคะแล้วก็ยังสมบูรณ์แบบนะคะรูปลักษณะของพระองค์ท่านนะคะก็จะเป็นรูปลักษณะนะคะที่เป็นเทวราชาแต่งกายดังเทวราชานะคะมีต่างหูลักษณะแบบขอมนะคะแล้วก็มีฉัพพรรณรังสีนะคะมือขวาถือดอกบัวตูมนะคะแล้วก็ด้านบนจะเป็นฉัตรหรือเรียกว่าร่มนะคะสำหรับการกั้นผู้มีบุญแล้วก็มือซ้ายนะคะทิ้งยาวลงตามลำตัวนะคะด้านบนท่อนบนร่างกายเนี่ยไม่ได้สวมใส่ผ้าอาภรณ์นะคะจะสวมใส่ด้านล่างดังเป็นบุคคลโบราณนะคะนั่งยืนอยู่ประทับยืนนะคะอยู่บนดอกบัวซึ่งถือว่าเป็นเสมาธรรมจักรที่มีอายุมากที่สุดคือ 1,200 ปีและมีความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีความสมบูรณ์มากที่นี่ได้สร้างเป็นพระตำหนักเรียกว่าตำหนักเสด็จปู่วิริยะเมฆตั้งอยู่บนเขาพระอังคารอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์นะคะสามารถที่จะมาเที่ยวชมได้นะคะ